มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งบ้างเหตุการณ์นี้เปลี่ยนอารมณ์นะฮะค่ะเรื่องอะไรนะแดนสุขาวดีใช่ไหมเป็นแดนสุขาวดีค่ะสำนักคลื่นพลังบุญของใครฮะน้องหญิงน้องหญิงกับท่านพี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้ตำรวจบุกไปที่สำนักเลยที่อุดรธานีปรากฏว่าน้องหญิงเองก็ทำหน้างงๆแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตอนเจ้าหน้าที่ไปทำบันทึกจับกุมแล้วบอกว่ามีองค์มาประทับหลังจากนั้นสุดท้ายก็ต้องถูกคุมตัวเพราะน้องหญิงดันมีหมายจับฮะนี่คือภาพเมื่อวานไม่เกินเยอะแล้วตัดภาพมากรุงเทพวันนี้เลยหมายจับเขาอยู่ที่กรุงเทพนี่ภาพเมื่อวานใช่ไหมที่ร้องไห้ของเมื่อวานยังน้อยไปพอตัดไปที่กรุงเทพฮะเขาคุมตัวน้องหญิงโสรวีมาที่กรุงเทพในพื้นที่สภ.โคครามฮะนี่มาแล้วฮะอันนี้คือท่านพี่กับท่านอะไรท่านหนึ่งอ่ะเขาบอกท่านโดมอ่ะเขาเรียกท่านโดมต้องเรียกแบบนี้นะท่านเรียกแบบนี้เขาจะให้ขอโทษเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเขาไปโรงพักและเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นขอไปดูหน้าน้องหญิงเลยได้ไหมน้องหญิงอ่ะน้องหญิงอยู่ไหนอ่ะน้องหญิงอยู่ตรงจุดไหนของโรงพักเห็นบอกพอมาถึงเขาไปสอบปากคำน้องหญิงแล้วจังหวะนึงเนี่ยเห็นบอกน้องหญิงเองเนี่ยก็พูดจาลักษณะคือนี่ฮะออกมาแล้วจู่ๆน้องหญิงออกมาจากห้องสอบปากคำแล้วท่าทางเหมือนยุบย่อลงไปแบบนี้แล้วพูดออกมาไม่ใช่หญิงน้องหญิงน้องหญิงอาจารย์เป็นไรครับเป็นน้องหญิงเป็นไรครับน้องหญิงใส่นี่ก่อนนะคะน้องหญิงน้องหญิงเป็นอะไรนะคะตอนนี้พลังหมดเหรอคะเดี๋ยวใส่เครื่องทรงให้ครบก่อนเครื่องทรงหมดนะไม่มีแรงผ้ามาหน่อยนั่นพี่น้องหญิงเป็นอะไรกันเมื่อกี้น้องหญิงไม่มีแรงยานลงไงยานลงอีกแล้วตอนนี้คือเครื่องทรงพอเครื่องทรงไม่อยู่มันจะไม่มีแรงหรอหญิงตายไปแล้วน้องหญิงไม่ใช่มนุษย์แล้วแล้วนี่เป็นใครเนี่ยไม่ใช่นะนั่นแหละยานตรวจได้ไหมครับตอนนี้ได้ยินอะไรบ้างน้องหญิงได้ยินไหมได้ยินยังไงเจ้าคะตอนนี้พระโพธิสัตว์สื่อมากับเราว่ายังไงว่าที่ตำรวจมาจับเราเพราะอะไรครับคุณผู้ชมเห็นผู้สื่อข่าวถามใช่ไหมค่ะตรวจได้อะไรหรือเปล่าอันนี้คืออยู่โรงพักไม่ใช่โรงพยาบาลจะตรวจอะไรอ่ะตรวจจิตวิญญาณอ๋อหมายถึงว่าสื่ออะไรได้ไหมใช่ไหมใช่ค่ะและถ้าคุณผู้ชมฟังดีๆเมื่อกี้นี้น้องหญิงนั่นบอกว่าณตอนนี้น้องหญิงนี่ใช่ไหมโอ้เป็นอะไรอ่ะผู้สื่อข่าวถามดีมากน้องหญิงเป็นอะไรอ่ะน้องหญิงก็ตอบนะถามด้วยความห่วงใยว่าเป็นอะไรนี่คือโรงพักไม่ใช่โรงพยาบาลนะแล้วหญิงกำลังบอกว่าหญิงเนี่ยไม่อยู่แล้วหญิงตายแล้วเรางงเลยหญิงตายแล้วคืออะไรบอกหญิงเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วหญิงไปแล้วไอ้ที่อยู่เนี่ยไม่ใช่หญิงแต่เป็นอะไรอ่ะเป็นองค์ศรีอาริยะเป็นดวงจิตพระของพระศรีอานโอ้แล้วก็เดินคล่อมๆแบบนี้เหมือนคนแก่ต้องมีคนประคองแต่ตอนหญิงมาหญิงเดินได้แต่พอหญิงเจอผู้สื่อข่าวหญิงยุบย่อแก่แล้วนี่ฮะไปแล้วสอบปากคำวันนี้จริงอยากให้ผู้สื่อข่าวถามใครรู้มั้ยถามตำรวจสอบปากคำรู้เรื่องหรือเปล่าวันนี้เขาตอบอะไรมั้ยหรือว่าระหว่างที่ตอบเนี่ยเขามีฌานตลอดเวลาคุณผู้ชมฮะตามข้อมูลเราก็ไปถามมาบอกว่าตอนสอบปากคำเนี่ยน้องหญิงเองให้การได้ปกติสามารถตอบภาษาคนได้ไม่มีอาการคุ้มคลั่งไม่มีอาการคำรามนี่เปิดคู่ตอนที่เจอผู้สื่อข่าวนี่ตอนสอบใช่ไหมค่ะฮะปกติเขาโดนคดีเรื่องอะไรนะพรบคอมพรบคอมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแบบว่าหลอกลวง อันนั้นเขาก็ต้องไปว่าตามกระบวนการฝั่งซ้ายตอนเจอตำรวจฝั่งขวาตอนเจอนักข่าวหญิงเป็นอะไรนี่ฮะพอเข้าห้องสอบอาการมันหายเราก็งงบอกหญิงตายแล้วแล้วแบบนี้หญิงจะสอบปากคำได้ยังไงอ่ะอันนั้นเดี๋ยวไปว่าเรื่องของหญิงคุณผู้ชมฮะหลังจากที่หญิงกำลังสอบปากคำอยู่มันมีอยู่ช่วงนึงถูกไหมจู่ๆเนี่ยผู้สื่อข่าวเราบอกว่าตอนที่รอเขาสอบปากคำเพื่อจะสัมภาษณ์เขาเพราะตอนเข้าไป
เขาเองยังไม่ได้ตอบอะไรเยอะปรากฏว่ามันมีจังหวะหนึ่งฮะที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอลูกศิษย์หนึ่งคนลูกศิษย์ดันนั่งรออยู่แล้วถือไม้คล้ายๆไม้กายสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเปิดภาพเต็มๆเลยนะตอนที่หญิงสอบปากคำอยู่หญิงต้องไม่ให้การนี่ๆไม้นี้แล้วศิษย์มาด้วยศิษย์เป็นห่วงมันจะมีภาพกล้องใหญ่ฮะหญิงเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่โทษทีไม่ใช่หญิงอยู่ในห้องแล้วผมก็ติดคุณหญิง2คนนี้2คนนี้ที่เป็นลูกศิษย์เขาเองเนี่ยก็มานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วจู่ๆเขาก็โชว์ไม้ขึ้นมาผู้สื่อข่าวก็เลยเข้าไปคุยด้วยมันคืออะไรเขาบอกมันคืออะไรอ่ะมันคือไม้กายสิทธิ์ค่ะไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นไม้หวาย2เส้นผูกด้วยได้สายสินสีขาวแล้วก็มีเหมือนกับว่าทาสีขาวเคลือบอีกชั้นหนึ่งไม้เนี้ยเขาใช้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะไม่สำคัญไปกว่านั้นหลังจากที่พี่เสื้อขาวยกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุยอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นจู่ๆมีอาการขึ้นมาเลยทันทีเห็นบอกว่าร้องห่มร้องไห้เหมือนคล้ายๆมีอะไรมาสถิตในตัวค่ะลองดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยฮะนี่พระเจ้าตากพระเจ้าตากของตอนนี้แม่ถึงแม่เห็นภาพอะไรบ้างเห็นภาพพระเจ้าตากองเดียวพระเจ้าตากพระเจ้าตากองเดียวเลยเขามาทำไมฮะพระเจ้าตากอย่าเรียกเขาให้ท่านว่าเนี้ยเดือดร้อนพระเจ้าตากท่านก็เป็นหนึ่งใน5พระองค์5พระองค์องค์เดียวตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนพระเจ้าตากเนี่ยนะนในความรู้สึกในคิดของเราในนิมิตของเราในท่านคือบรรพบุรุษของเราที่ต้องการให้พวกเราทุกคนทำความดีเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ทำสิ่งใดไม่ถูกต้องเจ้าได้ยินไหมรับทราบแล้วพระเจ้าค่ะสาธุพอแล้วปวดหัวเห็นเขาบอกพระเจ้าตากบอกอะไรไหมจ้าตอนนี้นี่ท่านบอกเมื่อกี้นอกจากให้ทำความดีแล้วบอกอะไรเกี่ยวกับน้องหญิงไหมขอบคุณองค์พ่อพระเจ้าค่ะเขาเดินแล้วเขาขี่อยู่หลังม้าเนี่ยตอนนี้ทรงม้าเจ้าค่ะทรงม้าอะไรอ่ะขอบคุณใครเนี่ยเขาไม่สนใจผู้สื่อข่าวถามไปนะเราไม่ได้อะไรจากการถามครั้งนี้พยายามถามเขาว่าน้องหญิงว่ายังไงบ้างเรื่องคดีเป็นยังไงบ้างเราพยายามจะไปตามคดีว่ามีใครถูกหลอกลวงไหมจู่ๆนี่บนโรงพักนะฮะนี่เอาฟังต่อกางเกงก็เสื้อกับกางเกงเหมือนกันเจ้าค่ะเป็นทองรองเท้านะรองเท้าก็เป็นอะไรอะเป็นงอนม้าเขาสีอะไรอะสีแดงหมอกเจ้าค่ะสีแดงหมอกตัวผู้ตัวเมียนะตัวผู้ตัวเมียไหมม้าเขาขออนุญาตไม่ตอบไม่ตอบพอแล้วเจ้าค่ะรออาจารย์กลับมาแล้วท่านเลยมากเกินไปเราจะเจ็บแล้วเราฟื้นยากแก่คำยากเจ้าค่ะถ้าเราได้สรุปกันทุกคนแล้วหนักเจ้าค่ะให้ท่านประกาศแล้วนะท่านประกาศคุณงามความดีเมื่อกี้แล้วนะพวกเจ้าจงฟังนะจ้ะให้นำไปปฏิบัตินะลูกนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีๆนะลูกนะประกาศแล้วฮะมีการประกาศแล้วฮะนี่หลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรสิ่งที่เราคุยเราไม่ได้อะไรเลยแล้วปรากฏว่าน้องหญิงสอบปากคำเสร็จก็เลยออกมาจากห้องสอบปากคำจังหวะที่ออกมาจากห้องสอบปากคำสิทธิ์อีกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะนี่หญิงใช่ไหมน้องหญิงมาแล้วฮะพอมาถึงปุ๊บคุณผู้ชมดูภาพต่อไปเรื่อยๆนะจู่ๆมีสิทธิ์เข้ามาแล้วสิทธิ์ก็เดินมายกมือเราพยายามจะไปถามนะตอนที่สิทธิ์โชว์เหนื่อยอ่ะสิทธิ์เดินออกมาแล้วสิทธิ์เองเข้ามาบอกว่าเหนื่อยอันนี้ท่านพี่ฮะสงสัยตาปิ๊บๆนี่มันจะมีตอนโชว์เหนื่อยตอนที่สิทธิ์เองเนี่ยเดินมาหาและกำลังบอกว่าเหนื่อยมากเลยเจ้าค่ะรู้สึกเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยมากเลยอันนี้ไม่ใช่ทีมงานนะอันนี้หมดใช่ไหมครับตั้งกองวางการเรียบร้อยแล้ววางเหมือนไรเรียบร้อยแล้วแม่ห้าครับรับสารเสร็จแล้วเป็นเยอะๆอาจารย์คะยังเหลืออยู่เจ้าค่ะไม่ใช่เจ้ากำหนดไม่ใช่เจ้ากำหนดสารอาจารย์คะยังเหลืออยู่เจ้าค่ะนี่คือแผนสวรรค์นี่คือแผนสวรรค์สาธุอาจารย์คะหาแล้วเจ้าค่ะสาธุเอ้าอะไรอ่ะสิทธิ์เมื่อกี้บอกว่าไง
อาจารย์เจ้าค่ะเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยเจ้าค่ะอาจารย์ก็บอกนับนิ้วนับนิ้วนับนิ้วเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยเจ้าค่ะยังไม่หายเจ้าค่ะแล้วก็นับนิ้วอีกสุดท้ายหายแล้วเจ้าค่ะอาจารย์คะยังเหลืออยู่เจ้าเหนื่อยเพราะอะไรเอาฟังอีกรอบเต็มๆฮะเหนื่อยเพราะอะไรไม่ใช่เจ้ากำหนดไม่ใช่เจ้ากำหนดสาธุอาจารย์คะยังเหลืออยู่เจ้าค่ะนี่คือแผนสวรรค์นี่คือแผนสวรรค์สาธุอาจารย์คะหายแล้วเจ้าค่ะสาธุนี่ฮะคุณเอเหนื่อยไหมโอเคยังโอเคอยู่นี่คือแผนสวรรค์สาธุยังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่ค่ะนี่คือแผนสวรรค์สาธุแล้วแต่ฮะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันสั้นๆก่อนจะจบนะคุณผู้ชมไปดูน้องหญิงบ้างเอาตอนน้องหญิงมาแล้วพอตอนเข้าไปบอกหญิงตายจู่ๆตอนออกมาหญิงมาแล้วนะหญิงกลับออกมาแล้วหญิงให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างคือท่านหญิงอะค่ะก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยนะคะตอนที่เข้าไปอยู่ในห้องคุมขังอะเหมือนกับว่าได้ช่วยปลดปล่อยดวงจิตด้วยนะเป็นดวงจิตวิญญาณของท่านนักรบที่สถิตอยู่ที่โรงพักอันนี้เขาบอกเราเขาบอกเราเขาบอกระหว่างเดินทางก็มีการช่วยปลดปล่อยวิญญาณประมาณสัก 5,000 ดวงระหว่างเดินทางมาที่โรงพักที่สน.สน.อะไรนะสบ.โคครามค่ะโคครามมีดวงวิญญาณ 50,000 ดวงได้ปลดปล่อยไปแล้วและเดี๋ยวจะทำภารกิจต่ออีก5ล้านดวงจะปลดปล่อยที่เดินทางมาเนี่ยเพราะมาช่วยเหลือคุณผู้ชมเชื่อไหมบางช่วงอ่ะวันนี้คุณออยวิภาดาใช่ไหมผู้สื่อข่าวของเราไปถามบอกว่าเนี่ยคือจังหวะที่ถามเรียกคุยไปเรียกคุยมาแล้วก็เห็นว่าเป็นแหล่งข่าวปรากฏลืมเรียกว่าเจ้าค่ะลืมเรียกว่าท่านปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าไม่พอใจต้องขอโทษปรากฏผู้สื่อข่าวบอกขอโทษพอขอโทษเสร็จผู้สื่อข่าวโดนต่อว่ากลับมาอีกบอกคุณอ่ะไม่มีจิตใจบริสุทธิ์คุณไม่ตั้งใจขอโทษจิตใจไม่บริสุทธิ์พระองค์ท่านไม่ให้อภัยงงเลยฮะฟังเสียงช่วงนี้ฮะนิยานองค์ไหนท่านพี่องค์ปัจจุบันองค์ที่4องค์ที่4ยานของน้องหญิงอะค่ะก็อันเดียวกันนี่แหละจ้ะค่ะแล้วยานอาจารย์และน้องหญิงเป็นจิตเดียวกันยานว่าเขายานเขาบอกไหมท่านยานท่านบอกไหมว่าขอโทษออกก่อนเจ้าค่ะน้องหญิงเนี่ยไม่ทำให้หมดดูนะมันจะไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นเพราะว่าเราใช้ศัพท์ไม่งามไม่คำว่าเขาไม่ใช่เขาเราไม่สามารถเรียกท่านใช่ถูกต้องให้ใช้คำว่าท่านท่านขอโทษออกก่อนเจ้าค่ะอาจารย์ครับขอโทษครับอาจารย์ครับขอโทษครับอาจารย์ครับขอโทษครับมีคลื่นหรือยังท่านพี่มีคลื่นหรือยังยังเลยขอโทษดีๆเจ้าค่ะขอโทษเจ้าค่ะไม่ใช่เพราะว่าไม่งั้นน้องหญิงจะตอบไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ชายเอาดูนะว่าพลังงานนี้จริงใจไหมยังไม่มีคลื่นเลยเจ้าค่ะลองดูคนนี้มีคลื่นไหมของมีคลื่นมีคลื่นของคนนี้มีคลื่นไหมโทษคือคำว่าขอโทษไม่ใช่ขอโทษอาจารย์และน้องหญิงนะให้ขอโทษเบื้องสูงอย่างเงี้ยเพราะว่าการกระทำกายวาจาใจบางสิ่งบางอย่างเรารู้เท่าไม่ถึงการของพลังแห่งธรรมของพุทธองค์ที่ท่านมีเมตตาคืออะไรที่เป็นความรู้ใหม่จริงๆเราเปิดใจค่อยๆศึกษามันก็จะเข้าใจถึงวิธีการมาของคลื่นแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วเรายังสร้างวิบากมันจะหนักกับตัวเราเองจริงๆอะไรก็ตามที่เป็นกระบวนการทางสวรรค์แล้วก็ถึงพร้อมไม่ว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะเบื้องต้นตำรวจเองเขาก็ให้ประกันตัวไปนะเพราะว่าคดีนี้เขาบอกว่าก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็มีการเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ถึงแม้ว่าจะมีการออกหมายจับแล้วก็ตามตกใจตอนแรกได้ยินข่าวบอกหญิงตายแล้วนึกว่าน้องหญิงไปไหนเพิ่งโดนจับเองกลับมาตรงนี้ฮะ